โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้มาต่อยแรงกันต่อเนาะคือตอนนี้แพทใหม่แล้วเรามองไม่เห็นชื่อศัตรูเลยไม่รู้เจอใครเนี่ยต้องไปวัดใจกันตอนรอโหลดเนาะมาครับเราจะไปเล่นนาครอสกันนะฮะโอ้กิลเดอร์ได้เหรอได้มั้งโอเคลุยโอเคครับอย่าไปรอดูตัวเกมเลยดีกว่านะน่าจะไม่มีใครมาชื่อคุ้นๆนะไม่คุ้นหรอกคิดแรดก็คิดมากรับ2มาก่อนฮะแล้วก็ตอนวินาทีที่27ค่อยโดดเนี่ยจึ๊บประมาณนี้แล้วก็รอฟันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะประมาณนี้ครับดอยตัวจริงกันเนี่ยปลอมไม่ว่างเว้ยตัวจริงเขาต้องอันนี้ตัวจริงนี่ว่ะลืมไปว่าเล่นนาคอร์สเราเป็นตัวจริงอันนี้ตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมถ้าตัวปลอมต้องเล่นนี่ต้องเล่นตัวอื่นเฮ้ยเล่นให้แฟนไม่ได้ต้องให้แฟนเล่นเองจะมันเล่นให้แฟนได้ยังไงอันมันเอาเปรียบคนอื่นพี่ดอยไม่เคยเล่นแรงค์ให้ใครเลยนะมาเดี๋ยวนี้มังกรเล็กเริ่มไม่ค่อยสำคัญแล้วเข็มก้อนใหญ่กันเดียวรอจังหวะนึงฮะไปให้ยิงกันยิงมายิงมาอีกทีโอ้เพื่อนตายเขาอยู่ไกลแต่ว่าเราไม่พันดิตอ่ะโดนแย่งไหมเนี่ยโอเคป่ะอุ้ยไม่พันดิตแล้วก็ต้องแบบแข่งใจเอาเนาะขอเลื่อนหน่อยเงียบได้โซลิเบอร์แล้วมาเฮ้ยการเงินก็สูสีเนาะเอางานพิดานเฉยยี่ล้อมันเท้าเกาะนะครับเพราะว่ามันมีทั้งไอรีทั้งเซฟิตนะฮะรอบนึงครับรอตรงนี้กันรอไปเลยขโมยหน้าหาเรากันถึงค่อยเข้าไปแกงนะไม่สงสัยไวเลตไม่สงสัยโอเคมีคนเดินมาแกงแถวนี้ไหมนะไม่น่ามีแล้วไวเลตน่าจะแบบจะเข็ดละแต่นกตัวนี้น่าสนใจไวเลตอยากได้นกไวเลตโอ้โหสโลว์อย่างนี้โดนหรือเปล่าเขาไม่รู้เรายังนิ่งอยู่เฮ้ยมีคนโดนเดี๋ยวไปจับไปอะไรตอนนั้นกันมาถึงผมไม่ทันเพื่อนตายไป2เลยจะเพิ่มก้อนใหญ่เลยครับลากมาครับอุ้ยหูเกือบไม่ได้ไปแล้วหวาดเสียวทำไมต้องเล่นอะไรหวาดเสียวขนาดนี้ด้วยไอริใจเย็น
โดนติแย่งไปแล้วไม่เป็นไรนะป้าฟ้าเราเลือดไม่พร้อมจริงอย่าว้าวกับบ้านนะมารอดรอดไหมเนี่ยผมไม่น่ารอดมาการป้อมให้เพื่อนก่อนครับค่อยกลับบ้านถ้าอยู่กลางแฮะมานาให้พร้อมกลับบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวตอนนี้การเงินตามมากเลยเนี่ยไอ้นี่ก็ออกของแทงด้วยแทงกันหมดบนนี่น่าโดนมากเลยเมื่อกี้เห็นเซฟฟี่เดินไปข้างบนนะมันแล้วจะเห็นอู้เลือดเราไม่พร้อมฮะแมวแมวเลือดไม่พร้อมนี่ไอ้นี่กลับบ้านโหได้ได้ได้กลับบ้านหนึ่งได้งานแดมปับก่อนเลยกันละวิ่งไวขึ้น30หน่วยโอ้โหแล้วเราทักกันเบ็ดเลยเนี่ยถึงว่าเมื่อกี้งัดไม่ลอยนะครับถ้าใครของเท้ากันเว้ยมาเราจะงัดไม่ลอยเนาะอันนี้ทราบคนเราไม่รู้นะไวโอเขาไม่ค่อยสดแล้วเนี่ยฆ่ายากอุ้ยฟิกเกอร์ออกมาสวยงามอ่ะนะเราต่อจังหวะเองเนี่ยอืมครับหนีหนีหนีทันดาต่อจังหวะให้สวยละเดือดไม่พร้อมครับหนีกันดีกว่าอู้แรดอู้อู้ยเกือบไปหวันอีกแล้วโอ้แย่ละเราเลี้ยวอู้เต็มเลยเกมมันจะตึงๆหน่อยๆเนาะไม่เซฟฟี่เขาเดิมหาเราปะเนี่ยน่าจะไม่เห็นเนาะเมื่อกี้เขาได้ไปเอาบัฟฟ้าก่อนได้แล้วปะเนียนงานไวงานไวได้นาคอแล้วมือมันมากมันแบบต้องกดดิบ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 ผมมี3ตัวข้างบนก็เกิดเกิดเดี๋ยวข้างล่างโดน3ตัวเราไปแล้วไปแล้วมามากันบ้านกันบ้านโอ้หลุดจอหลุดจอ
างบนจะแก๊งไงเนี่ยเกาะเยอะมาก My God ให้รอเลี้ยวข้าเถอะจริงๆโอ้โหเกือบล่วงคือบางตัวเขาออกของมาแก้ทางเรานะครับแบบออกเกาะเยอะๆออกกันสโลอะไรอย่างนี้เราไม่ใช่ไปต้องไปเสียเวลาฟันเขานานครับแบบเมื่อกี้ไอรีเขาออกกับเกาะแบบฟูลมากเลยนะสามดันป้อมดีกว่าคือเราต้องรู้นะใครออกไอเทมแก้ทางเราใครไม่ได้ออกไอเทมกันเรานะครับแบบแรดไวโอเลตเงี้ยเขาไม่ได้ออกไอเทมกันเราเราก็ไปฟันตัวพวกนั้นก่อนนะเราจะฆ่าเขาไวครับตาดอยบอกว่ามาเล่นให้แฟนก็บอกว่าไม่สนับสนุนการเล่นให้คนอื่นนะฮะไปไม่ได้โอ้โหไม่รอดยังไงรอเลี้ยวโดดไปแล้วรอเลี้ยวเปิดสมัยแล้วติโดดไปโดดมาอู้หายไปหนึ่งมาหลอดปาดปาดไม่โดนตายเสียกันไปคนละ2-2นะไฟนี้ตอนนี้การเงินไอรีนำเราอยู่400นะแต่ถ้ารวมทั้งทีมเราได้เปรียบอยู่ประมาณ 2,000 เศษนะคำนวณด้วยสายตาคร่าวๆนะน่าลงปืนหน่อยตอนนี้ไม่กลัวปืนได้กลัวแรดแรดนี่อย่างแรงเมื่อกี้โดนไอรีไล่ฆ่าเลยนะฮะความจริงเราไม่ต้องกลัวก็ได้ตัวที่ยังไม่ค่อยเกิดแบบว่าดาเมจยังไม่ค่อยมานะโอ้โหเราเข้าได้จังหวะเดียวต้องออกมาเลยนะอุ๊ยอันติดพี่ด้านอุ๊ยโอ้เมื่อกี้ติดพี่ด้านไม่เท่เลยดอยเซอร์เดี๋ยวน่าจะมีไอรีมาหาเรานะฮะไอริอยู่ไหนไอริป่ะฮะคือเทมแค่นี้ก็ดาเมจพอดีนะครับไม่ต้องออกเยอะกว่านี้นะประมาณนี้กำลังดีละลาตีมก้อนก็ลากออกมานะครับแบบตั้งลากอุ้ยเกือบโดนแย่งต้องไปฆ่าไอริก่อนไหมเนี่ยตรงกลาง4ตัวเนาะเดี๋ยวตอนเรียกเขาหน่อยดีกว่าอันติว่าวแล้วนะครับด่านหนึ่ง
คลิปมาละโอเคขึ้นพร้อมคลิปนี่แหละเก็บได้ทอยละมามุมนี้น่าจบจริงๆนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะเว้นตึงตึงครับต่อไหมต้องกดไลค์ตัวเองไม่ได้เอ้ากดไลค์ตัวเองก็ไม่ได้ใช่ต้องกดไลค์ผู้หญิงโอเคฮะชอบอีโมจิมากสุดยอดเลยลูกพี่ครับก็ประมาณนี้สำหรับการเล่นนาครอสนะตอนนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการเล็งเป้าหมายก่อนครับก็คือเวลาเราสมมติเราเห็นว่าใครออกของแก้ทางเราอย่างเงี้ยอย่าพยายามไปสู้เขาตรงๆนะครับแบบเข้าไปแจมเข้าไปแบบก่อกวนได้ครับแต่ว่าไม่แนะนำให้เข้าไปยืนฟันกับเขานะครับคือตัวเราค่อนข้างอ่อนแอนะเราชนะทางเฉพาะตัวที่เราแบบได้เปรียบจริงๆนะครับประมาณนี้เนาะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ